สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ลงช้าไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็คือผมนอนหลับอยู่นั่นแหละฮะก็จริงๆเนี่ยรู้แหละว่าวันเนี้ยจะมีดราก้อนบอลฮีโร่นะครับเพราะว่าเขาก็มีประกาศมาว่าตอนที่11เลยเนี่ยจะมาฉายในวันของโกคูก็คือวันที่9พฤษภาคมถึงแม้ว่าใจจะเรียกร้องเนี่ยให้ผมเนี่ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับเตรียมดูดราก้อนบอลฮีโร่มากแค่ไหนก็ตามดีเถอะแต่ว่าสภาพร่างกายมันก็ไม่ไหวจริงๆอะนะมาเข้าเรื่องของเราต่อกันดีกว่าก็โอเคละกันสำหรับใครเนี่ยที่ไม่อยากโดนสปอยนะครับสำหรับดราก้อนบอลฮีโร่ตอนที่11นะครับก็คืออยากจะไปดูเองเลยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ซะนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการสปอยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่11ให้อย่างละเอียดเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่11เนี่ยจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างความเดิมตอนที่แล้วพวกโกคูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหลังจากมีการปรากฏตัวของสาวน้อยน่ารักถ้าไม่บอกว่าเป็นตัวการ์ตูนในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยก็แทบไม่เชื่อเลยอย่างเจ้าลากุสโดยลากุสนะครับมีพลังในการเสกแก้วในการโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าลากุสนะครับก็โจมตีใส่โกคูนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเลยและก็โกคูเนี่ยไม่สามารถสู้ได้นะครับจนต้องลงไปนอนกองกับพื้นตัดมาที่ฝั่งเบจิต้าเขาต่อสู้ด้วยความโกรธแค้นและใช้แรงฮึดสุดท้ายนะครับในการเป็นร่างบลูอีโวลูชั่นนะครับและกระหน่ำเตะต่อยนะครับใส่คามิโอเรนเชกเช่นนะฮะโกรธกันมาเมื่อ20ชาติที่แล้วและระหว่างนั้นเองนะครับทรังนะครับเข้ามารับมือในการต่อสู้กับลากุสแทนโกคูนะครับเพราะว่าสภาพโกคูนะตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าไม่ไหวแน่นอนลากุสกระหน่ำปล่อยพลังโจมตีใส่ทรังนะครับแต่ทรังเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าไม่รู้สักอาจารย์หนูหรือเปล่านะพี่แกนะครับพุ่งเข้าใส่ลากุสนะครับแล้วก็ไม่สนใจพลังที่ลากุสปล่อยมาโดยทรังหวังจะเข้าไปโจมตีระยะประชิดใส่ลากุสนะครับและทรังเนี่ยก็ทำการนะครับปล่อยพลังเข้าใส่เต็มหน้าของลากุสเลยโดยระหว่างการต่อสู้กันระหว่างทรังกับลากุสนะครับดูเหมือนว่าทรังนะครับจะพลาดท่านะครับถูกลากุสเนี่ยเสกแก้วนะครับโจมตีใส่ทรังนะครับแต่โกคูนะครับเป็นขี่ม้าขาวนะครับมารับการต่อสู้นั้นแทนทั้งตัดมาฝั่งที่เบจิต้านะครับก็กำลังบ้าคลั่งเลยนะครับในการโจมตีใส่คามิโอเรนนะครับซึ่งคามิโอเรนนะครับไม่สามารถสู้กับเบจิต้าได้เลยนะครับก็เป็นกระสอบทรายดีๆนี่แหละครับซึ่งทางฝั่งของจิเรนนะครับก็ยังปะทะกับซามัสฟิวชั่นอยู่ซึ่งซามัสแน่นอนแหละครับว่าด้วยพลังของเขาที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจัดการกับจิเรนได้นะครับโดยจิเรนกระหน่ำต่อยใส่ซามัสอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็ซามัสนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยด้วยที่เขาเนี่ยมีพลังแห่งการเป็นอมตะนะครับเขาจึงไม่ตายนะครับจากการถูกจิเรนเนี่ยโจมตีอย่างหนักหน่วงถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยในฝั่งของฮาร์ดนะครับจะดูย่ำแย่นะครับลูกน้องของฮาร์ดทั้ง3คนเลยเนี่ยดูจะเพี้ยงพล้ำนะครับให้กับฝั่งของพวกของโกคูแต่ฮาร์ดก็ยังดูเหมือนมั่นใจว่าลูกทีมของเขาเนี่ยจะสามารถจัดการสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ลงไปได้ตัดมาที่เบจิต้าไม่รู้ว่าพี่แกไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จานะครับแต่ก็ใส่ท่าไฟนอลแฟตที่ไม่เคยไฟนอลใส่ใครเนี่ยใส่คามิโอเรนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคามิโอเรนนะครับไม่ตายนะครับแต่ทั้ง2คนเลยเนี่ยได้แยกร่างออกจากกันนะครับจากการที่ฟิวชั่นซึ่งเบจิต้ายิ่งเห็นยิ่งไม่สงสารนะครับเมื่อเห็นแยกร่างกันแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งมั่นใจเลยครับว่าน่าจะตบเกรียน2คนนี้ลงไปได้นะครับเบจิต้าก็ยังกระหน่ำนะครับในการต่อสู้ต่อตัดไปที่ฮาร์ดกับลากุสนะครับฮาร์ดนะครับได้สั่งให้ลากุสเนี่ยไปช่วยคัมเบอร์นะครับเพราะว่าลากุสเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถไปช่วยเจ้าคัมเบอร์ได้โดยในบทสนทนาเนี่ยลากุสก็ได้มีการพูดนิดนึงเลยครับว่าเธอเนี่ยคาดหวังอะไรกับฉันอยู่ใช่ไหมซึ่งฮาร์ดนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่หวังกับลากุสไว้นะครับและทันใดนั้นเองนะครับลากุสก็หายตัวไปนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าพี่แกก็จะไปช่วยคัมเบอร์นั่นแหละเมื่อลากุสไปแล้วนะครับฮาร์ดนะครับก็เหมือนจะเหงานะก็มาพูดกับโกคูต่อแล้วครับว่าดูเหมือนว่าพลังสีเงินของแกเลยเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์สินะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำให้มันเนี่ยแสดงออกมาเองสำหรับพลังนั้นของแกโดยฮาร์ดเนี่ยก็ปล่อยพลังนะครับและดูเหมือนว่าพลังนี้เลยเนี่ยจะเหมือนเป็นการสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับให้กับโกคูกับเบจิต้าเนี่ยไม่สามารถลุกเข้ามาต่อสู้ได้ต่อแต่จากสถานการณ์ที่คับขันนะครับอยู่ดีๆนะครับมีชายปริศนานะครับเปิดมิติมาหาโกคูซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือเป็นท่านไคโอชินนะครับก็คือเปิดวาร์ปนะครับพาโกคูหนีไปจากการต่อสู้ของฮาร์ดแต่ดูเหมือนว่าเดชินคันจะลืมจิเรนไว้นะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับฮาร์ดนะครับก็สำเร็จนะครับในการรวบรวมพลังนะครับของจักรวาลที่11นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในการรวบรวมพลังซึ่งจิเรนนะครับก็พยายามจะมาขัดขวางฮาร์ดนะครับแต่ว่าฮาร์ดนะครับได้เสกกระจกนะครับในการขังจิเรนไว้นะครับโดยภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ฐานประชาการของฟิลนะครับฟิลนะครับกำลังนั่งดูการต่อสู้กันนะครับระหว่างพวกโกคูกับฮาร์ดอยู่
และทันใดนั้นเองนะครับฟิวนะครับได้ทำการเรียกเมทัลคูลเลอร์มานะครับซึ่งนี่แหละครับจะเป็นการมาของเขานะครับแล้วก็จบตอนที่11ไปนะครับแบบงงๆเลยแหละว่าทำไมต้องเรียกเมทัลคูลเลอร์มาทำไมไม่เป็นโกลเด้นคูลเลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นคนละตัวกันนะครับคนละจักรวาลกันนะครับไอ้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากๆและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของ Dragon Ball Hero ตอนที่11นะครับแล้วก็ตอนหน้าเนี่ยจะมาฉายนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะไปดูแบบตัวเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นซับอิงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้าซับไทยเนี่ยของเพจ Dragon Ball เนี่ยเดี๋ยวเขาปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ทีหลังละกันนะครับเพราะว่าขณะที่อัดเสียงอยู่เนี่ยยังไม่มีซับไทยออกมานะมีแค่ซับอิงเท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็คลิปประวัติตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปประวัติตัวละครที่เกิดขึ้นนะครับใน Dragon Ball Hero นะครับจะเป็นตัวละครไหนเนี่ยรอชมได้เลยนะครับก็น่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้ละกันก็คอมเมนต์มาละกันอยากจะได้ประวัติตัวละครไหนนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาอยากให้ผมนะทำคลิปถามตอบท้ายคลิปประวัติตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดจากคลิปนี้ไปด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ